เป้าหมายเป็นยังไงก็เลยบอกว่าเอออยากเห็นกลุ่มคนที่สำหรับเกาะทุกกอนะเนาะเพราะว่ามันเป็นสภาพเกาะมันเป็นพื้นที่เฉพาะที่น่าจะมีการบริหารจัดการกันเองมันน่าทำเนื่องจากต้นทุนศักยภาพมันเองก็บอกว่าเอออยากเห็นกลุ่มคนที่เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดปัญญาในการบริหารจัดการตนเองได้ในทุกประเด็นอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอันนี้คือเป้าหมายของพี่เลี้ยงแต่ทีนี้พอเราลงไปทำในระดับโครงการแรกอ่ะเราไปพัฒนาจนได้โจทย์เรื่องของการบริหารจัดการตนเองเพื่อความมั่นคงด้านอาหารเนื่องจากว่าต้นทุนเขามีเรื่องของวิถีการเกษตรนะคะที่เขายังมีความเชื่อว่าถ้ามีข้าวกินเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็มีความมั่นใจว่าจะไม่อดนะคนอดนะทีนี้ทำไปเนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละคนเนาะเขามีเราสามารถจับได้ว่าเกิดเกณฑ์หลักขึ้น4คนเนาะที่พอจะเป็นมาเป็นแถวหน้าได้โดยที่เจ้าหนาอาจจะยกมาเป็นพี่เลี้ยงได้ตอนนี้แต่ว่าภายใต้การพัฒนาคนให้เก่งขึ้นเนี่ยมันก็จะมีข้อที่ยังทำไม่ได้ในลักษณะของตัวบุคคลน่ะคือข้อลบข้อด้อยที่เรายังเปลี่ยนเขาไม่ได้นะช่องสีเขียวนี่คือมันมีข้อสังเกตว่าเรายังเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่ข้อแดงเนี่ยคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้แล้วก็เป็นจุดบวกทีนี้พอได้1 2 3 4 4คนเนี่ยก็จะมีแถว2เกิดขึ้นด้วยในระหว่างทำงานนะคะแถว2ก็จะมี1 2 3 4 4คนคนกลุ่มนี้จะเข้าร่วมเสมอเนาะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีบทบาทอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาเรื่องของคนทีนี้มาดูเรื่องของถ้าเขาจัดเขาทำกิจกรรมเนาะไปใต้โครงการแรกที่ว่าจะไปถึงขั้นบริหารจัดการตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ว่าเรียนรู้ข้อมูลเรื่องการเกษตรเนาะเพื่อความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยเขาก็เริ่มเกิดแนวคิดนะแล้วก็เกิดกลุ่มคนที่จะต้องมาจัดการเรื่องระบบการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็เป้าหมายสุดของความมั่นคงด้านอาหารที่มันเป็นปัญหาอยู่อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการสูญเสียที่ดินให้กับคนนอกแล้วก็นายทุนเพราะฉะนั้นถามว่าผลที่เกิดขึ้นถ้าพี่ธเนศบอกว่าชวนคุยไปให้ลึกอะค่ะว่ามันไปถึงการที่คลายปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างพี่เลี้ยงเนี่ยเราไม่ถามไปให้ลึกว่าสุดท้ายแล้วมันไปตอบเรื่องของการรักที่ดินหรือเปล่าเขาเปลี่ยนมาทำอินทรีย์ใช่ไหมรวมกลุ่ม WC เขาอยากเปิดตลาดข้าวอินทรีย์ที่จริงแล้วมันไปถึงการรักษาที่ดินหรือเปล่าทีนี้พี่ธเนศชวนคิดว่าเขาคิดไปถึงเนาะเพียงแต่เราไม่ตั้งคำถามเพราะว่าทำนายซีมันเพื่อความปลอดภัยเพื่อจะทำให้คนอยากทำนาเพราะว่ามีข้าวที่ปลอดภัยกินสุขภาพดีแต่ถ้าเป็นมุมพี่เลี้ยงเรามักจะคิดอยู่แค่ปลอดภัยแต่ว่าเราไปไม่ถึงว่ามันคลี่คลายปัญหาที่เราคิดตั้งแต่ตอนแรกจริงหรือเปล่าพอมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเป็นการไปชวนคิดตั้งคำถามให้ถึงว่าเขามองที่ดินเป็นฐานของชีวิตเนี่ยได้หรือเปล่านะจากงานที่จากผลที่เกิดขึ้นในเฟสแรกนะคะทีนี้ด้านกลไกเนี่ยกลไกที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจากโครงการนี้คือกองทุนเกษตรกรอย่าง4คนหลักค่ะ1 2 3 4แล้วก็4คนรองแถว2เนี่ยเขาเป็นกรรมการกองทุนทั้งหมดเลยแต่ทีนี้คนกลุ่มนี้เขาเป็นกลไกหนึ่งในกลุ่มอื่นทั้งหมดด้วยเครือข่ายที่ดินเนี่ยบางสุคนญาติหนาจะเยาว์กูเปียมเป็นเครือข่ายที่ดินตำบลเกิดตะกอนซึ่งเป็นงานของสปวแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็จะมีญาติหนาจะเยาว์เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนอัน
ที่ทำงานอยู่เนาะแต่ว่าถ้าดูแล้วก็คือเขาทำงานแยกส่วนอ่ะคุณไกทำงานแยกส่วนไปใต้ภารกิจของแต่ละคนแล้วถ้าไปดูกลไกที่มันมีอยู่ในชุมชนก็จะมีพวกกองทุนหมู่บ้านอบต.อสม.กลุ่มอาชีพกองทุนวัฒนธรรมซึ่งคนกลุ่มนี้ก็อยู่ในนั้นอีกอาจจะไม่ทุกกลุ่มแต่ว่าเขาก็มีบทบาทอยู่ทีนี้มันเป็นภารกิจของพี่เลี้ยงนะคะในเรื่องของการจัดการกับผลที่เกิดจากคนกลุ่มนี้ที่เกิด4คนเนาะต้องทำให้ได้ต้องพัฒนาขึ้นมาแบบชนะให้ได้อีกแล้วก็1 2 4คนนี้ที่ทำให้เป็นแถว1ให้ได้อีกกับการไปเชื่อมร้อยกลไกอะค่ะกลไกต่างๆโดยใช้ฐานงานการจัดการความรู้การจัดการข้อมูลกับกลไกเหล่านั้นแล้วทีนี้พี่นันท์ให้บอกว่าพี่พงศ์ด้วยมันมีสภาองค์กรชุมชนไม่ใช่เหรอใช่มันมีสภาองค์กรชุมชนเป็นพยายามทำอยู่ก็จะพยายามทำต่อไป คือว่าพื้นที่เกาะมันมีความขัดแย้งเรื่องการไม่ยอมรับตัวบุคคลอันนี้คือเพราะฉะนั้นหน้าที่พี่เลี้ยงก็ทำยังไงสภาองค์กรชุมชนเป็นสภาสำหรับทุกกลุ่มพี่ตาเนตว่าอย่าไปทำงานแบบโอ้ยไปคุยทีละคนเพื่อพาทุกคนไปสู่เป้าหมายของพี่เลี้ยงเลยใช้อะไรที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นทางการแล้วมันเป็นการยอมรับจะดีกว่านั่นคือน่าจะเป็นงานเสร็จของไปกินข้าวไม่ลง แล้วทีนี้ถามว่าทำให้ทุกคนเนี่ยไปด้วยกันได้อย่างไรก็โดยการใช้คำถามอะค่ะกสิกรจะไปอย่างไรภายใต้สิ่งที่คุณทำอยู่ที่มันต่างอันเนี้ยจะไปกันอย่างไรที่จะไม่ฝากแล้วก็เรื่องของบทเรียนที่เราได้มาก็คือการใช้ข้อมูลในการเชื่อมกลุ่มอะค่ะอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ได้ดีจริงๆก็เอามาใช้ต่อในการเชื่อมกลุ่มเพราะว่าเขาทำเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยมันมีเรื่องของที่ดินใช่ไหมคะมันมีเรื่องของทรัพยากรมันมีเรื่องของอสมนะสุขภาพมันมีเรื่องของอาชีพเขามีกองทุนอย่างเงี้ยสุดท้ายทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงกันหมดคุยกันได้นะคะไปใต้ชุดความรู้จากความมั่นคงด้านนั้นประมาณนี้นะเกาะทุกคนกองชีล้อมเนี่ยตอนแรกคนเนี่ยจะมีลักษณะคนสองแบบนะคะในงานชุดแรกก็คือเป็นผู้นำที่เป็นทางการกับไม่เป็นทางการแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาค่อนข้างจะมีความเด่นในแต่ละคนนะคะคือว่าน่าจะเป็นถ้านับคือเป็นแถวหน้าได้หมดเนาะยกเว้นผู้ใหญ่สวัสดิ์คนเดียวที่ยังเป็นหัวหน้าไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เก่งกาจมากแต่ว่าพอเป็นได้เป็นวิทยากรได้นะจัดการข้อมูลได้ก็เก่งอะไรเป็นวิทยากรแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่มีอยู่ก็คือกลุ่มเยาวชนกับเขามาจากสภาเด็กและเยาวชนก็สำหรับคนกลุ่มนี้นะคะกลไกตอนแรกเขามาจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชนนะคะก็คืองานของสกบแล้วก็บทบาทที่เขาทำอยู่ก็คือร่วมกับเยาวชนเก็บข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็ได้นำข้อมูลไปคืนสู่ชุมชนแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้กับอบต.แล้วก็ป่าเลนที่30นะคะก็เป้าไม่เป็นลำดับเลยนะเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการป่ากับการสร้างจิตสำนึกนะคะก็ไปได้งานที่ทำไปแล้วเนี่ยยังพบว่ายังขาดการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าแล้วก็
การใช้ข้อมูลเนี่ยไปถ่ายทอดโดยให้เด็กถ่ายทอดก็พบว่ามันทำได้ดีในกลุ่มที่เป็นเจ้าของผู้ใช้ประโยชน์นะคะมันตรงนี้นะคะที่คลี่คลายก็คือตอนนี้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าเนี่ยพอเราเอาข้อมูลไปคืนนะคะเขาจะบอกว่านั้นเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยในการออกแบบการบริหารจัดการป่าแต่ว่าเรายังไม่ได้เกิดการตั้งกลุ่มเหล่านี้ให้มามีบทบาทกับเกณฑ์หลักนะคะแล้วก็กลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเพื่อนชาวประมงที่ใช้ประโยชน์จากป่าอยู่ซึ่งตรงนี้ก็คือพี่ธเนศเสนอว่าถ้าเราสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กได้ระดับหนึ่งแล้วเกณฑ์หลักได้แล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นผู้ไปขยายต่อเองอย่าใช้กลุ่มนี้เพราะว่าถ้าเราใช้กลุ่มนี้อีกเราก็จะสร้างคนกลุ่มนี้ไม่ได้ที่เราไปสร้างไว้ใหม่จากผู้เกี่ยวข้องนะคะให้คนกลุ่มนี้เป็นผู้ช่วยขยายต่ออันนี้ก็ต้องไปหารูปแบบว่าจะตั้งเขาขึ้นมาเป็นกลุ่มยังไงเพื่อจะทำการขยายต่อทีนี้พอคิดอย่างนี้นะคะจากตอนแรกเราไปพัฒนาการเคลื่อนงานระยะ2ไว้แล้วเขาคิดในเรื่องของการพัฒนากลไกกลุ่มเดิมนะคะที่มีสภาองค์กรชุมชนโดยณศรีเนี่ยค่ะในถนัดเรื่องของสมุนไพรก็เลยอยากทำเรื่องของการศึกษาสมุนไพรในป่าชายเลนแล้วก็อยากทำเรื่องศูนย์เรียนรู้แล้วก็การจัดการที่ดินแต่ทีนี้พี่ธเนศบอกว่าถ้าเขาคิดเป็นรูปแบบระบบแบบที่เป็นอยู่เนาะส่วนใหญ่อยากมีศูนย์เรียนรู้อะไรเงี้ยมันน่าจะไปไม่ไหวไปไม่รอดน่าจะเอาชุดความรู้เดิมว่าวิใช้ข้อมูลแล้วเปลี่ยนคนได้ใช้ข้อมูลแล้วสร้างการมีจิตสำนึกได้เนี่ยเอามาใช้ต่อไหมใช้ต่อกับคนในชุมชนจนเสร็จแล้วไปใช้กับเพื่อนเพราะว่าป่าผืนนี้มันติดต่อกับหลายตำบลนะคะเอาไปใช้กับเพื่อนต่างตำบลด้วยจะเป็นการขยายภายในต่อด้วยแล้วก็ขยายภายนอกต่อด้วยแต่ว่าก่อนจะเอาไปใช้ก็น่าจะมีการถอดว่าการใช้ข้อมูลเนี่ยมันเปลี่ยนได้เพราะอะไรกับคุณกลุ่มในก่อนนะคะทำไมใช้ข้อมูลแล้วมันเปลี่ยนเรื่องของการรักป่าได้พอดีว่าเราไม่ได้คลุกคลีเยอะนะแต่เราว่าตามสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าฐานงานเดิมค่ะคนที่เข้ามาเป็นแกนหลักเนี่ยคือเหมือนกันเราได้ชุดคนที่ความสัมพันธ์แบบกลุ่มเดียวอ่ะกลุ่มเล็กเป็นญาติพี่น้องอะค่ะทีนี้เขาไม่ได้ขยายต่อคนอื่นได้ก็เลยว่ามีหัวหน้าโครงการที่เป็นจ๊ะเนี่ยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอยู่หนึ่งคนแต่มีสมาชิกในกลุ่มเนี่ย12ประมาณ12ทีนี้ฐานคิดเขางานแรกมันเป็นเรื่องของแปรรูปสัตว์น้ำนะเป็นเชิงของไม่รู้ธุรกิจไม่เชิงแต่ว่า12คนกับ1คนจ๊ะเนี่ยความจริงแล้วเขาก็ยังสัมพันธ์กับพวกเรือโดยสารเรือประมงยังมีกลุ่มอื่นที่เขาสัมพันธ์ที่คุยได้นะไม่ใช่ว่าเชื่อมต่อไม่ได้ไปทั้งหมดก็กลไกก็เลยเกิดเป็นกลุ่มแปรรูปอะค่ะภายใต้สมาชิก12 13คนทีนี้ปัญหาของเขาที่บอกว่าผู้หญิงว่างงานมีสัตว์น้ำมีปริมาณสัตว์น้ำอยู่เยอะอะไรเงี้ยมันพอทำไปมันไม่ใช่อ่ะเนาะผู้หญิงไม่ได้ว่างแล้วก็สัตว์น้ำไม่ได้มีตลอดทั้งปีอะค่ะเพราะฉะนั้นไปได้ดีด้วยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
เลยต้องทำเพิ่มด้วยการไปซื้อจากข้างนอกทีนี้พอซื้อมาก็ต้องมีคนทำคนทำก็ปัญหาที่ว่าผู้หญิงว่ามันไม่ใช่แล้วก็เลยต้องจ้างเด็กต้องจ้างเด็กทำหน้าร้านก็ต้องมีคนอยู่ตลอดต้องจ้างคนขายอะค่ะทีนี้แต่ว่าเขาคิดเกรด2นะคะคิดเกรด2ไปใต้ว่าถ้าจะบริหารจัดการชุมชนได้มันก็ต้องเชื่อมกลไกอื่นๆด้วยก็เลยจากไอ้ศูนย์แปรรูปที่สร้างขึ้นมายกเป็นสากลยกระดับเป็นสากลจากทีนี้สากลเนี่ยมันเขาคิดว่าเขาไปเชื่อมใครได้เขาบอกว่าเออเชื่อมกับกองทุนต่างๆแล้วก็สวัสดิการแล้วก็อันของเขาอันเดิมก็คือสินค้าจากทะเลนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นพวกของฝากแล้วที่เขาคุยไว้แล้วก็คือขุมเรือเพื่อจะขายน้ำมันนะคะแล้วก็ตอนนี้คิดเรื่องของการรับซื้อสัตว์น้ำเพื่อจะขายเพื่อเป็นแพปลาเพื่อจะขายต่อให้กับตลาดนะคะแต่ก็มีคำถามว่าเดี๋ยวนะคะสัตว์เดี๋ยวช่วยแล้วทำไมไม่ช่วยไปก่อนเดียวเหมือนกับสหกรณ์เนี้ยทำให้มันเป็นสภาหมู่บ้านที่จริงถ้าพูดว่าสภาหมู่บ้านมันอาจจะดีกว่าเหมือนกันนะก็คือเป็นที่ที่มาพบพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสหกรณ์มันต้องมีตัวของการเงินอะไรด้วยอันนี้ยังไม่วางแผนกิจกรรมก็เลยไม่ว่ามันจะไปตอบเรื่องการเป็นสภาหมู่บ้านได้หรือเปล่าแต่ว่าพี่ธเนศถามว่าคุณค่าความหมายของสหกรณ์มันคืออะไรรูปแบบสหกรณ์เนี่ยมันมีตั้งเยอะแยะมันจะเป็นสหกรณ์แบบไหนประเภทไหนแล้วกระบวนการที่จะให้เกิดสหกรณ์ได้ทำอย่างไรแล้วก็เสนอว่าทำผลิตภัณฑ์ก็จริงแต่น่าจะมีการเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์แล้วก็จริงๆแล้วความหมายคุณค่าของสหกรณ์น่าจะเป็นตัวยึดโยงคนเข้ามามีส่วนร่วมมา